Thai PBS Podcast. View the world via the voice. ASEAN Eyes เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนกับปรางทิพย์ดาวเรืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสัปดาห์นี้อาเซียนไอส์กับดิฉันปรางทิพย์ดาวเรืองมาพบคุณผู้ฟังในไทย PBS Podcast กันอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังอาจจะคุ้นเคยกับชื่อช่องแคบมะละกามาบ้างแล้วจากตอนที่ดิฉันเล่าเรื่องการหายไปของเที่ยวบิน MH370 ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์แล้วนะคะ MH370 เนี่ยถึงจุดจบในมหาสมุทรอินเดียหลังจากที่หักหัวออกจากช่องแคบมะละกานิดเดียวแต่ว่า MH370 เนี่ยไม่ใช่ความสูญเสียครั้งใหญ่ครั้งเดียวที่เกิดขึ้นแถวๆนั้นนะคะทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายในน่านน้ำช่องแคบมะละกามีความสูญเสียใหญ่ๆเกิดขึ้นด้วยทั้งที่รู้สาเหตุแล้วก็ไม่รู้สาเหตุจนพูดกันในวงการเดินเรือนะคะว่าช่องแคบมะละกาเนี่ยเป็นผืนน้ำที่เก็บเอาความลับที่ดำมืดของโลกการเดินเรือเอาไว้มากมายวันนี้ดิฉันจะเล่าเรื่องที่ยังไม่มีใครสามารถหาคำตอบได้อยู่เรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับผืนน้ำตรงนี้แหละค่ะนั่นคือเรื่องของความตายของกัปตันแล้วก็ลูกเรือของเรือที่ชื่อว่า SS Orang Medan ที่ว่ากันว่าเป็นเรือของเนเธอร์แลนด์นะคะเรื่องนี้เนี่ยมีคำบอกเล่าแม้กระทั่งบันทึกที่น่าขนหัวลุกมากค่ะคุณผู้ฟังคาดว่าเกิดขึ้นระหว่างทศวรรษที่1930ถึง1940ก็ราวๆกว่า70ปีที่ผ่านมานะคะมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินเรือหลายคนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานี่แหละนะคะที่เชื่อว่าเป็นจริงแต่ก็ยังไม่มีใครฟันธงได้เลยค่ะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรชื่อออรังเมดานเนี่ยเป็นภาษาอินโดนีเซียนะคะแปลว่าชาวเมดานหรือว่าคนเมดานเมดานเป็นชื่อเมืองบนเกาะสุมาตราค่ะเรื่องของเรือ SS ออรังเมดานเนี่ยตกเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์อเมริกันเป็นครั้งแรกในพ.ศ. 2491หรือว่า71ปีมาแล้วนะคะนักข่าวที่รายงานเรื่องนี้ชื่อวินบรูคส์คุณวินบรูคส์เนี่ยเขาก็เขียนเอาไว้นะคะว่าออรังเมดานเป็นเรือกลไฟสินค้าที่มีระวาง 5,000 ตันมีอายุใช้งานราวๆ40ปีเรือลำนี้กำลังแล่นอยู่ในช่องแคบมะละกามีลูกเรือทั้งหมด23คนรวมทั้งกัปตันด้วยแล้วก็ลูกเรือส่วนใหญ่เป็นชาวอินโดนีเซียแต่ก็ไม่มีข้อมูลนะคะว่าขณะนั้นเนี่ยเรือใช้ขนสินค้าอะไรแล้วก็จะมุ่งหน้าไปทางไหนแต่ไม่ว่าเรือจะมีแผนมุ่งหน้าไปทางไหนนะคะเรือลำนี้ก็ไปไม่ถึงจุดหมายค่ะในข่าวเขียนเอาไว้ว่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นวันที่ท้องทะเลเรียบปราศจากคลื่นลมนะคะอยู่ดีๆก็มีสัญญาณ SOS ขอความช่วยเหลือด่วนจากเรือออรังเมดานที่เรือบางลำแถบๆนั้นได้ยินข้อความนี้นะคะตามที่บรรยายเอาไว้ในข่าวพูดว่า SOS SOS จากเรือออรังเมดานขอให้เรือที่มีวิทยุคลื่นสั้นรับ DH Medico ด่วนคำว่า DH Medico เป็นศัพท์ทางเรือหมายถึงการขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ค่ะสัญญาณนั้นยังไม่จบนะคะก็มีต่อด้วยข้อความขาดหายแล้วก็น่ากลัวมากนะคะอย่างนี้ค่ะผู้ส่งสัญญาณพูดว่าเรากำลังลอยลำอยู่ผู้ช่วยกัปตันเสียชีวิตแล้วบนสะพานเดินเรือกัปตันและหัวหน้าวิศวกรเสียชีวิตในห้องชาร์จน่าจะตายทั้งทีมแล้วสัญญาณก็ขาดหายไปพักหนึ่งถึงตอนนี้ข่าวก็เขียนว่าคนที่ส่งสัญญาณเนี่ยพยายามส่งรหัสมอสที่อ่านไม่ออกออกมานะคะก่อนที่จะพูดต่อว่าผมกำลังจะตายและทุกอย่างก็เงียบไปนี่เป็นสัญญาณสุดท้ายจากเรือออรังเมดานที่ทุกคนได้ยินนะคะไม่มีใครรู้วันเวลาที่เกิดเหตุชัดเจนนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือถ้าดูปีของการรายงานข่าวชิ้นนี้เรื่องนี้จะต้องเกิดก่อนพ.ศ. 2491แต่ข้อมูลเกี่ยวกับเรือออรังเมดานเนี่ยเป็นเรื่องที่ยังงงๆแล้วก็ไม่ชัดเจนกันอยู่ทำให้เกิดการคาดคะเนสารพัดนะคะถึงสาเหตุการตายของคนบนเรือแต่ก็มีเอกสารชิ้นหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมาก
นั่นคือจดหมายลับสุดยอดของเจ้าหน้าที่ CIA คนหนึ่งที่เขียนขึ้นในพ.ศ. 2502ซึ่งเป็นเวลา11ปีหลังจากที่ข่าวออกไปในอเมริกาจดหมายฉบับนี้เนี่ยถูกปกปิดเอาไว้เป็นความลับของทางราชการจนกระทั่งต้องนำมาเปิดเผยตามกฎหมายอเมริกันนะคะในพ.ศ. 2556นี่เองผู้ที่เขียนจดหมายฉบับนี้ชื่อนาย C.H. Mark Jr.เป็นผู้ช่วยของนายอัลเลนดัลเลสผู้อำนวยการ CIA ในขณะนั้นจดหมายฉบับนี้ไม่ได้ระบุชื่อผู้รับนะคะผู้เขียนเนี่ยได้บรรยายถึงเรื่องที่เกิดขึ้นบนเรือออรังเมดานไว้อย่างน่ากลัวทีเดียวค่ะดิฉันขออ่านบางตอนให้ฟังอย่างนี้นะคะในวันที่29พฤษภาคม2501ผมได้เขียนจดหมายถึงท่านเกี่ยวกับเรื่องลูกเรือที่หายไปจากเรือในทะเลและเรื่องเรือที่หายไปอย่างหาไม่พบผมเพิ่งได้อ่านเรื่องประหลาดเกี่ยวกับเรือของดัตช์ชื่อ SS Orang Medan แล้วจะขอขอบคุณมากถ้าท่านจะให้ความเห็นในเรื่องนี้ท่านคิดหรือไม่ว่ามีสิ่งที่อธิบายไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์2491มีสัญญาณ SOS มาจากเรือออรังเมดานหอสัญญาณของดัตช์และอังกฤษชี้จุดว่าเรือกำลังอยู่ในช่องแคบมะละกาวันนั้นท้องทะเลสงบอากาศแจ่มใสจดหมายฉบับนี้เล่าเรื่องสัญญาณ SOS ที่ดิฉันพูดไปเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็พูดถึงความช่วยเหลือที่ตามมาว่าอย่างนี้ค่ะเรือช่วยเหลือของดัตช์จากเกาะสุมาตราและเรืออังกฤษจากมาเลเซียรีบไปยังจุดที่คิดว่าเรือลอยลำอยู่แต่สุดท้ายก็พบเรืออรังเมดานอยู่ห่างไป50ไมล์ลูกเรือจึงลงเรือเล็กออกไปค้นหาเมื่อพบเรืออรังเมดานแล้วลูกเรือก็พบกับภาพที่น่าสยดสยองไม่มีใครที่มีชีวิตเหลืออยู่บนเรือเลยกัปตันนอนตายอยู่ที่สะพานเรือร่างของเจ้าหน้าที่กระจัดกระจายอยู่ในห้องถือท้ายเรือห้องแผนที่แล้วก็ห้องโดยสารร่างของเจ้าหน้าที่ควบคุมวิทยุจมอยู่ในเก้าอี้หน้าเครื่องส่งนิ้วของเขายังอยู่บนแป้นสัญญาณร่างของลูกเรือนอนอยู่ทุกที่ในห้องพักบนทางเดินบนดาดฟ้าใบหน้าของทุกคนบิดเบี้ยวด้วยความกลัวดังที่รายงานการดำเนินการของสภาการค้าทางทะเลระบุเอาไว้ว่าใบหน้าของพวกเขาหันออกจากดวงอาทิตย์ปากอ้าค้างดวงตาเบิกโพลงทุกคนเสียชีวิตหมดแม้กระทั่งสุนัขพันเทอร์เรียตัวเล็กๆของเรือก็ไร้ชีวิตใบหน้าของมันแยกเขี้ยวอย่างโกรธแค้นและทรมานแต่น่าแปลกที่ไม่มีร่องรอยของบาดแผลหรือการบาดเจ็บใดๆบนร่างของผู้ตายลูกเรือตัดสินใจลากเรือไปยังท่าเรือเพื่อที่จะตรวจสอบเพิ่มเติมแต่ในนาทีนั้นเองมีควันแล้วก็เปลวไฟพุ่งออกมาจากจุดหมายเลข4ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วแล้วก็กระจายไปจนไม่สามารถดับได้คณะค้นหาต้องสละเรือทันทีแล้วก็กลับเรือของตนเองไม่กี่นาทีหลังจากนั้นก็มีเสียงระเบิดบนเรือออรังเมดานแล้วเรือก็จมหายไปพร้อมกับศพของลูกเรืออีกตอนหนึ่งนะคะผู้เขียนจดหมายยังบอกว่าผมรู้สึกแน่ใจว่ากรณี SS ออรังเมดานให้คำตอบต่อเรื่องของอุบัติเหตุของเที่ยวบินจำนวนมากและปริศนาที่ตอบไม่ได้ของท้องทะเลซึ่งเขาคงหมายถึงท้องทะเลในช่องแคบมะละกาเนี่ยแล้วนะคะจดหมายฉบับนี้นะคะอ้างที่มาของข้อมูลอย่างเป็นทางการคือบันทึกของสภาการค้าทางทะเลที่วารสารของหน่วยงานรักษาความปลอดภัยชายฝั่งสหรัฐนำมาตีพิมพ์ในพ.ศ. 2495ถึงแม้ว่าสภาการค้าทางทะเลมีการบันทึกเรื่องนี้เอาไว้เนี่ยแต่จนป่านนี้ก็ยังไม่สามารถหาชิ้นส่วนของเรือที่จมลงไปได้เรื่องนี้เลยกลายเป็นเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่อื้อฉาวในประวัติศาสตร์ของการเดินเรือที่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรือลำนี้กันแน่ก็ยังเป็นคำถามอยู่ณปัจจุบันยังคาใจกันอยู่นะคะพอมีความไม่ชัดเจนอย่างนี้เนี่ยมีนักประวัติศาสตร์บางคนนะคะชี้เอาไว้ว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยเรื่องของเรืออรังเมดานเป็นเรื่องไม่จริงเพราะว่าไม่มีการพบหลักฐานในบันทึกการเดินเรือของเรือที่ชื่อว่า Silver Stars ที่ว่ากันว่าเป็นเรืออเมริกัน1ใน2ลำที่เข้าไปช่วยเหลือแต่ในขณะเดียวกันก็มีหลายคนนะคะที่เชื่อในทฤษฎีสมคบคิดที่บอกว่าการที่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรืออรังเมดานเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามีประเทศหลายประเทศพยายามที่จะเข้าไปกลบข่าว
ช่วยกันกลบหลักฐานเรื่องเรืออรังเมดานด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ส่วนบางกลุ่มก็สันนิษฐานว่าสาเหตุการตายแล้วก็การจมของเรือมาจากก๊าซพิษที่ผุดขึ้นจากรอยแยกของแผ่นดินใต้สมุทรนอกจากนั้นก็ยังมีคำถามอีกนะคะว่าเอ๊ะทำไมหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งรวมทั้งหน่วยงานรักษาความปลอดภัยชายฝั่งของสหรัฐเนี่ยถึงไม่รายงานเรื่องนี้ในทันทีแต่ก็รอกว่า10ปีถึงจะค่อยรายงานพูดถึงช่องแคบมะละกากันแล้วคุณผู้ฟังอาจจะคิดนะคะว่าเอ๊ะแล้วช่องแคบมะละกาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงกันแน่เอาอย่างนี้ค่ะลองหลับตาดูนะคะแล้วก็นึกภาพแผนที่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดูเราเห็นประเทศไทยนะคะแล้วก็มองลงมาทางใต้สุดของประเทศไทยเราก็จะเห็นประเทศมาเลเซียใช่ไหมคะตรงปลายสุดของประเทศมาเลเซียที่เรียกว่าคาบสมุทรมาลายาเนี่ยนะคะมีเกาะเล็กๆอยู่เกาะหนึ่งเป็นติ่งอยู่นั่นคือประเทศสิงคโปร์คราวนี้พอถัดลงมาจากสิงคโปร์เนี่ยเราก็จะเห็นผืนน้ำแคบๆที่กั้นระหว่างสิงคโปร์จากเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียแล้วก็ลากยาวเป็นแนวกั้นไปทางทิศตะวันตกคู่ขนานไปกับประเทศมาเลเซียนะคะนั่นแหละค่ะคือช่องแคบมาละกาพื้นน้ำของช่องแคบมาละกาเนี่ยมีความยาวทั้งหมด890กิโลเมตรแล้วก็บางส่วนเนี่ยแคบมากนะคะเป็นที่รู้กันในวงการเดินเรือระหว่างประเทศนะคะว่าช่องแคบมาละกาเนี่ยเป็นหนึ่งในหน้าน้ำที่มีอันตรายที่สุดในโลกช่องแคบมาละกาแห่งนี้เนี่ยเชื่อมระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกทะเลจีนใต้แล้วก็มหาสมุทรอินเดียเป็นประตูที่เปิดสำหรับทุกอย่างมาสู่ภูมิภาคของเราไม่ว่าจะเป็นศาสนาวัฒนธรรมการค้าแล้วก็สงครามมีเรื่องราวอยู่ที่นี่เยอะนะคะคราวนี้วารสารทางวิชาการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในอเมริกาเนี่ยที่ชื่อ Stanford Journal of International Relations มีบทความเขียนเอาไว้เมื่อไม่กี่ปีมาแล้วนะคะว่าขณะนี้เนี่ยช่องแคบมาละกาเป็นจุดฮอตสปอตหรือจุดเสี่ยงของอาชญากรรมระหว่างประเทศที่เข้มข้นจุดหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาโจรสลัดหรือการปล้นสะดมทางทะเลเรื่องโจรสลัดยุคใหม่ในช่องแคบมาละกาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่พิสดารอีกเรื่องนึงนะคะดิฉันขอติดคุณผู้ฟังไว้ก่อนแล้วจะเล่าให้ฟังในภายหลังค่ะทุกวันนี้เนี่ยช่องแคบมาละกาเป็นหนึ่งในเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญที่สุดของโลกนะคะมีเรือสินค้าแล่นผ่านกว่า 120,000 ลำต่อปีแล้วก็รับผิดชอบสัดส่วน1ใน3ของการค้าทางเรือที่สำคัญคือเส้นทางนี้เนี่ยเป็นเส้นทางหลักที่ใช้สำหรับขนน้ำมันดิบถึงครึ่งหนึ่งของการขนส่งน้ำมันดิบทางทะเลของโลกทีเดียวค่ะสรุปแล้วคือช่องแคบมาละกาเนี่ยเก็บความลับเอาไว้เยอะนะคะส่วนใหญ่เป็นเรื่องของความสูญเสียที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรยกตัวอย่างนะคะเช่นในพ.ศ. 2488ในช่วงที่สงครามโลกครั้งที่2ใกล้จะจบลงก็มีเหตุการณ์ที่เรียกว่าการสู้รบที่ช่องแคบมาละกามีเรือขนส่งของกองทัพญี่ปุ่นลำหนึ่งชื่อฮากุโร่ถูกกองทัพเรืออังกฤษยิงจมลงก้นทะเลบริเวณใกล้เกาะปีนังของประเทศมาเลเซียคาดกันว่ามีคนในเรือกว่า900คนเสียชีวิตหมดถ้าเราจะย้อนเวลากลับไปไกลกว่านั้นช่องแคบมาละกาก็ยังมีกรณีเรือล่มครั้งใหญ่มากเกิดขึ้นครั้งหนึ่งนะคะเรือลำนั้นชื่อฟลอดูมาเป็นเรือของโปรตุเกสที่ต่อขึ้นที่กรุงลิสบอนเมืองหลวงของโปรตุเกสในพ.ศ. 2045ว่ากันว่าเป็นเรือที่สวยงามแล้วก็ใหญ่มากสำหรับยุคนั้นนะคะคือมีระวาง400ตันคุณผู้ฟังลองนึกภาพเรือรบใหญ่ที่กางใบแบบในหนังเรื่อง Pirates of Caribbean ที่จอห์นนี่เดปแสดงนั่นแหละนะคะนี่แหละค่ะหน้าตาของเรือฟลอดูมาก็คล้ายๆกันคราวนี้เรือฟลอดูมาเนี่ยเป็นเรือลำหนึ่งที่กองเรือโปรตุเกสใช้ในการยึดเมืองมาละกาที่ขณะนี้อยู่ในประเทศมาเลเซียนะคะเหตุเกิดในพ.ศ. 2054พอยึดมาละกาได้เรียบร้อยแล้วเรือลำนี้ก็ถูกใช้ให้ขนทรัพย์สมบัติที่โปรตุเกสยึดมาจากท้องพระคลังของสุลต่านของมาละกาแล้วบรรทุกกลับไปยังโปรตุเกสแต่ฟลอดูมาไปไม่ถึงที่หมายนะคะสาเหตุก็คือตอนที่เรือแล่นผ่านตอนเหนือของช่องแคบมาละกาเนี่ยก็เจอกับพายุชนเข้ากับหินโสโครกแถวๆอ่าวสุมาตราเล่ากันว่าเรือแตกออกเป็น2ส่วนนะคะลูกเรือประมาณ400คนเสียชีวิตทั้งหมดในเวลานั้นเนี่ยมาละกาเป็นรัฐอิสระที่มีสุลต่านปกครอง
เป็นเมืองที่ร่ำรวยมากนะคะเพราะว่าเป็นท่าเรือพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคนี้ก่อนที่ท่าเรืออื่นๆจะพัฒนาขึ้นมามีบันทึกเอาไว้นะคะว่าสมบัติที่โปรตุเกสยึดมาเนี่ยมีทองคำในรูปแบบต่างๆที่หนักรวมกันกว่า60ตันแล้วก็มีหีบบรรจุเพชรพลอย200หีบทั้งหมดจมลงก้นทะเลหายสาบสูญไม่มีใครหาพบเรื่องเรือฟลอดูมานี่เป็นเรื่องจริงนะคะปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังมีโอกาสไปเที่ยวมะละกาอย่าลืมไปที่พิพิธภัณฑ์การเดินเรือที่นั่นนะคะเขามีการแสดงแบบจำลองของเรือฟลอดูมาให้ดูกันค่ะคราวนี้กลับมาที่เรือออรังเมดานกันเมื่อกี้นี้ดิฉันเล่าค้างเอาไว้นะคะว่าซากของเรือที่จมลงเนี่ยจนบัดนี้ยังไม่มีใครหาพบใช่ไหมคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะอีกเรื่องหนึ่งคือไม่มีการบันทึกอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเรือลำนี้เก็บไว้ด้วยเรื่องไม่มีบันทึกเนี่ยน่าสงสัยเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่ามันไม่ง่ายนะคะที่อยู่ดีๆเรือลำหนึ่งจะหายไปอย่างไร้ร่องรอยเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบที่บันทึกเรื่องของวันเวลาการออกเดินทางของเรือจุดแวะพักแล้วก็วันที่เรือถึงที่หมายเอาไว้ด้วยไม่นับรายละเอียดอื่นๆของเรือด้วยนะคะแต่ว่าเรือออรังเมดานเนี่ยไม่ปรากฏว่าได้จดทะเบียนเอาไว้กับองค์กรที่ชื่อว่า Lloyd's Shipping ที่เป็นองค์กรของอังกฤษนะคะที่ทำหน้าที่จดทะเบียนแล้วก็เก็บบันทึกเกี่ยวกับเรือพาณิชย์ทั่วไปเอาไว้เป็นไปได้นะคะว่าใครก็ตามที่ครอบครองเรือลำนี้เนี่ยอาจจะพยายามปกปิดตัวตนของเรือบางคนก็เชื่อว่าเรือลำนี้เป็นเรือของเนเธอร์แลนด์ที่ถูกโจรสลัดอินโดนีเซียยึดเอามาแล้วก็ใช้ในการขนส่งสินค้าผิดกฎหมายก็เลยเกิดอาการแอบๆซ่อนๆนะคะคราวนี้ถ้าหากใครก็ตามที่คุมเรืออรังเมดานอยู่ในตอนนั้นเนี่ยพยายามปกปิดการมีอยู่ของเรือแล้วข่าวเรื่องนี้แพร่ไปได้ยังไงล่ะรายงานข่าวของอเมริกันนะคะก็เขียนเอาไว้อย่างนี้ค่ะว่าข่าวนี้เนี่ยเริ่มเป็นเรื่องที่พูดกันปากต่อปากในอินโดนีเซียก่อนแล้วก็ไปเข้าหูหนังสือพิมพ์เนเธอร์แลนด์ฉบับหนึ่งในพ.ศ. 2491นักข่าวหนังสือพิมพ์ฉบับนี้เนี่ยบอกว่าเขาได้รับฟังเรื่องนี้โดยละเอียดจากชาวอิตาเลียนคนหนึ่งที่อ้างว่าเป็นลูกเรือของเรือที่เข้าไปช่วยเหลือชาวอิตาเลียนคนนี้ก็เล่าทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถ้อยคำที่อยู่ในสัญญาณขอความช่วยเหลือแล้วก็เรื่องของอาการตายแบบประหลาดๆที่ลูกเรือพบแล้วบรรณาธิการคนนี้ก็บอกว่าหลังจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อชายชาวอิตาเลียนคนนี้ได้เลยพอรายงานข่าวไปนะคะนักสืบพิมพ์ในอังกฤษแล้วก็อเมริกาก็เก็บไปรายงานต่อนอกจากนั้นก็ยังมีข้อมูลอีกนะคะว่าเรืออรังเมดานมีคนที่รอดชีวิตคนหนึ่งก็มีการคาดเดาใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะเช่นว่าความตายของคนบนเรือเนี่ยอาจจะเกิดจากการรั่วไหลของแก๊สพิษเรืออาจจะไปชนกับหินโสโครกแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเรือลำนั้นอาจจะมีสารเคมีที่ขนกันอย่างผิดกฎหมายอยู่แล้วก็เกิดการรั่วไหลจนระเบิดขึ้นเมื่อ2ปีที่ผ่านมานะคะในพ.ศ. 2563มีนักเขียนคนหนึ่งชื่อว่าไมเคิลอีสต์ก็ไปค้นคว้าหาข้อมูลในเรื่องนี้มาใหม่นะคะค้นไปค้นมาเขาก็พบคนคนหนึ่งที่ชื่อว่าซิลวิโอเชอร์ลี่ชาวอิตาเลียนนะคะที่พบว่าคนคนนี้แหละเป็นคนที่ให้ข่าวกับหนังสือพิมพ์ในเนเธอร์แลนด์เป็นคนแรกเลยไมเคิลอีสต์เขาก็สงสัยนะคะว่าเอ๊ะซิลวิโอเชอร์ลี่เนี่ยเป็นคนที่ให้ข่าวกับหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นๆที่ตามมาในภายหลังหรือเปล่าแล้วตกลงซิลวิโอนี่พูดจริงหรือเปล่าสรุปได้อย่างนี้นะคะว่าคำถามเกี่ยวกับการมีอยู่แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นบนเรืออรังเมดานเนี่ยยังเป็นปริศนาใหญ่อยู่นะคะความค้างคาที่ทิ้งเอาไว้เนี่ยทำให้มีคนยังพยายามที่จะค้นนะคะว่าแล้วตกลงมันจริงหรือเปล่าเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะหนังสือพิมพ์ New Straits Times ของสิงคโปร์ก็ได้ติดตามเรื่องนี้ใหม่โดยพยายามที่จะหาคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญในประเทศอินโดนีเซียนะคะนักข่าวของ New Straits Times ในอินโดนีเซียก็ไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้แล้วก็ได้ความเห็นที่แตกต่างกันอีกเช่นเคยนะคะแต่ที่น่าสนใจก็คือดูเหมือนว่าผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ไม่มีใครพูดนะคะว่าเรืออรังเมดานไม่มีอยู่จริงผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งที่พูดกับหนังสือพิมพ์ New Straits Times นะคะคืออดีตผู้บังคับการกองทัพเรืออินโดนีเซียมาเองเลยนะคะชื่อพลเรือเอกเบอร์นาร์ดเคนต์ซอนดักต์เขาบอกอย่างนี้นะคะว่าเป็นไปได้ว่าสาเหตุการตายของลูกเรืออรังเมดานเนี่ยอาจจะมาจากแก๊สพิษที่รั่วออกมาจากตู้สินค้าจริง
แต่ก็มีคนอื่นที่เห็นต่างนะคะเช่นคุณซาอิดริยาลดีเขาเป็นนักวิจัยทางการเดินเรือของมหาวิทยาลัยการเดินเรือแห่งหนึ่งเขาคิดว่าเรืออาจจะถูกโจมตีจากกองกำลังต่อต้านเนเธอร์แลนด์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยอินโดนีเซียอยู่ภายใต้อาณานิคมเนเธอร์แลนด์แล้วก็กำลังมีการสู้รบกันอยู่นะคะความเห็นอีกความเห็นหนึ่งมาจากคนที่ชื่ออีริกฟรีคอนเป็นนักวิจัยของโรงเรียนในเรือฝรั่งเศสนะคะแล้วก็เขียนหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาเกี่ยวกับโจรสลัดในน่านน้ำอินโดนีเซียนะคะเขาก็ฟันธงนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะมาจากกลุ่มโจรสลัดแถบนั้นที่พยายามจะปล้นเรือแล้วก็ยึดเรือไปขายต่อฟังผู้เชี่ยวชาญให้สัมภาษณ์แบบนี้นะคะดิฉันคิดว่าหลายคนคงจะเชื่อแหละค่ะว่าเรืออรังเมดานมีอยู่จริงสำหรับดิฉันแล้วนะคะเอกสารที่น่าจะบอกถึงการมีอยู่ของเรืออรังเมดานได้อย่างน่าเชื่อถือที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นบันทึกของสภาการค้าทางทะเลที่มีเจ้าหน้าที่ CIA อ้างเอาไว้ในจดหมายนั่นแหละค่ะแต่นอกจากนั้นไม่มีอะไรเลยนะคะไม่มีพยานหลักฐานว่ามีการพบซากเรือที่จมลงทะเลไม่มีใครหรือกลุ่มไหนพยายามจะหาซากนั้นด้วยค่ะมีเรื่องเล่าอีกเรื่องนึงนะคะที่บอกว่า10วันหลังจากวันเกิดเหตุเนี่ยมีเรือชูชีพที่มีร่างผู้เสียชีวิตอยู่6ศพกับผู้รอดชีวิตเพียง1คนถูกคลื่นซัดมาติดฝั่งที่เกาะแห่งหนึ่งในหมู่เกาะมาแชลในแปซิฟิกนะคะผู้รอดชีวิตคนนี้เนี่ยชื่อเจอร์รี่รับบิทเขาอ้างว่าเป็นผู้ช่วยกัปตันเรืออรังเมดานเขาก็เล่าเรื่องนี้นะคะให้บาทหลวงผู้ที่ช่วยชีวิตเขาออกจากทะเลฟังเจอร์รี่รับบิทเล่าให้ฟังนะคะว่าเขาถูกรับเข้าทำงานที่ท่าเรือเซี่ยงไฮ้ในประเทศจีนให้ทำงานกับเรือกลไฟสัญชาติจีนลำหนึ่งคนที่รับเขาเข้าทำงานเนี่ยไม่สนใจที่จะเช็คประวัติเขาแต่อย่างไรนะคะซึ่งเจอร์รี่แรบบิทเขาก็คิดว่าตัวเขาเองเนี่ยโชคดีเขาให้แล้วแต่ไม่นานก็ชักจะเกิดความสงสัยนะคะเพราะว่าเรือลำนี้เนี่ยออกจากท่าเรือเซี่ยงไฮ้โดยใช้ชื่อเรือว่าอรังเมดานแล้วก็แวะรับสินค้าตามท่าเรือของจีนหลายแห่งนะคะรวมกันเป็นลังราวๆ 15,000 ลังที่ไม่มีใครรู้ว่าในลังเนี่ยบรรจุอะไรแล้วเรือลำนี้ก็มุ่งหน้าไปที่คอสตาริกาซึ่งสำหรับเขาเนี่ยชัดเจนแล้วว่าเรือลำนี้ใช้สำหรับขนส่งสินค้าที่ผิดกฎหมายไม่นานหลังจากขนลังสินค้าขึ้นเรือจนครบนะคะเรืออยู่ในทะเลลูกเรือบางคนก็เริ่มมีอาการปวดท้องแล้วก็อ่อนแรงเจอรี่แรปปิดก็รายงานให้กัปตันทราบแต่ก็ไม่มีใครสนใจนะคะหลังจากนั้นไม่นานก็มีลูกเรือคนแรกเสียชีวิตกัปตันก็บันทึกสาเหตุของการตายว่าเกิดจากหัวใจวายวันหนึ่งเจอรี่แรปปิดก็เลยแอบดูสมุดบันทึกรายการสินค้าแล้วก็พบว่าในรายการนั้นเนี่ยมีสารเคมีเช่นซัลฟูริกแอซิดไซยาไนด์แล้วก็ไนโตรไกลเซอรีนทั้งหมดเป็นสารพิษนะคะเขาก็เลยตัดสินใจขโมยสมุดบันทึกรายการสินค้าแล้วก็ลงเรือชูชีพหนีไปกับลูกเรืออีก6คนระหว่างการเดินทางในทะเลเนี่ยเพื่อนร่วมทางเขาก็เสียชีวิตนะคะเพราะว่าขาดอาหารแล้วก็ขาดน้ำส่วนตัวเจอร์รี่แรบบิทเองก็เสียชีวิตหลังจากนั้นไม่นานเพราะความอ่อนแอหลังจากลอยเรืออยู่กลางทะเลมาเป็นเวลานานเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เล่ากันมากนะคะแต่ก็มีเรื่องที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงที่มาจากแหล่งอื่นๆเช่นเรื่องหนึ่งนี้อ้างว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพ.ศ.2483โดยที่เรืออรังเมดานเนี่ยเป็นเรือที่แฝงตัวเพื่อขนอาวุธเคมีสงครามให้กับหน่วยรบ731ของกองทัพญี่ปุ่นซึ่งหน่วยนี้เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของการสู้รบที่โหดร้ายนะคะเป็นเหตุผลที่ว่าไม่มีเอกสารหลักฐานใดๆเกี่ยวกับเรือลำนี้เลยนอกจากนั้นเนี่ยท่าเรือไหนๆก็ไม่ได้มีบันทึกถึงเรืออรังเมดานเอาไว้แล้วก็ไม่พบด้วยว่าเรืออรังเมดานต่อที่อู่เรือไหนเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรืออรังเมดานเนี่ยอย่างที่พูดไปแล้วนะคะว่าแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญเองก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าอรังเมดานไม่ได้มีอยู่จริงนะคะแต่ก็นั่นแหละค่ะเหมือนกับเรื่องราวต่างๆที่กลายเป็นตำนานในช่องแคบมาลากานะคะคงจะยากที่จะหาข้อเท็จจริงมายืนยันว่าเรืออรังเมดานมีรายละเอียดอย่างไรคุณผู้ฟังสังเกตไหมคะว่าทั้งเรือแล้วก็เครื่องบินที่หายไปในน่านน้ำแถบนี้เนี่ยนะคะล้วนแล้วแต่หาไม่เจอทั้งสิ้นล่าสุดก็คือเครื่องบิน MH นี่แหละค่ะที่จนบัดนี้ก็ยังไม่พบซากจริงๆของเครื่องบินนะคะ
เช่นเดียวกันเลยกับออรังเมดานแล้วก็เรือฟลอดูมาของโปรตุเกสเมื่อนานมาแล้วเรียกได้ว่าช่องแคบมาลากาเก็บเอาความลับอันมืดดำเอาไว้จริงๆนะคะและแน่นอนที่สุดดิฉันยังจะมีเรื่องต่างๆเกี่ยวกับช่องแคบมาลากามาเล่าให้ฟังกันอีกในอนาคตนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอาเซียนไอส์เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนติดตามฟังได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast